วัสดีค่ะคุณผู้ชมเราเดินทางกันมาสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสำหรับ Teen and Well Weekly นะคะกับน้องเนยซักเจอเนยค่ะน้องเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังข้อมูลไปแล้วเบื้องต้นต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่อยากจะให้น้องเนยเนี่ยสื่อให้กับคุณผู้ชมน้องๆนิสิตนักศึกษาที่อยากจะก้าวขาเข้าสู่วงการการลงทุนมีความรู้เข้าใจด้วยข้อมูลที่เราพยายามจะสื่อสารง่ายที่สุดแล้วก็มีวิธีการทำง่ายที่สุดน้องเนยบอกไปละ3วิธี3สัปดาห์3สัปดาห์ในเรื่องของข้อมูลนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญอีก1สัปดาห์ก็คือซื้อขายไปแล้วมันจำเป็นที่จะต้องมีการบันทึกการเทรดหรอคะน้องเนยก็จริงๆมันจำเป็นมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราอ่ะมีจุดผิดพลาดตรงไหนแล้วมันมีอะไรที่ต้องปรับบ้างหรือว่าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเราสามารถพัฒนาหรือว่าแบบว่าต่อยอดให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสำคัญคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมนึกไม่ออกเดี๋ยวให้น้องเนยเอาตัวอย่างให้ดูเพราะว่าหลายคนบอกเอ้าจากตอนเช้าขอซื้อตอนบ่ายขอขายยังไม่ทันบันทึกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้เลยค่ะเดี๋ยวคืออย่างนี้ค่ะพี่จอยถ้ายังจำกันได้นะคะทุกคนคะคืออย่างน้องเนยอ่ะมีพอร์ตอยู่3พอร์ตใช่ไหมคะก็คือจะมีพอร์ตแบบระยะสั้นแล้วก็เป็นพอร์ตแบบว่าระยะยาวระยะกลางระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าบันทึกเนี่ยน้องเนยจะบันทึกพอร์ตระยะสั้นกับระยะกลางนะคะอยากจะเปิดพอร์ตระยะสั้นให้ทุกคนดูก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในเพจอะค่ะตอนนี้ไม่ได้เอาลงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเขินค่ะ อันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะมาทึกแบบลงเพจเป็นแบบเป็นเดือนๆ นะคะคือสิ่งที่น้องเนยทำก็คือจะมีชื่อหุ้นจะบอกว่าอ่ะซื้อวันไหนราคาเท่าไหร่ราคานี้คือจะเป็นเหมือนกับว่ารวมค่าคอมมิชชั่นแล้วคือน้องเนยแบบว่าได้โปรแกรมนี้มาจากรุ่นพี่คนนึงอะค่ะเขาจะแบบเหมือนกับว่าเขียนสูตรคำนวณมาให้อะค่ะคือเราก็ใส่แบบแค่จำนวนหุ้นที่เราซื้อใช่ไหมคะแล้วก็ใส่จำนวนแบบว่าเงินที่เราจ่ายไปหรือว่าที่เราขายได้มาค่ะเขาก็จะเฉลี่ยแบบว่าต้นทุนมาให้อย่างเงี้ยค่ะคือหลักๆอะค่ะอยากจะให้บันทึกว่าซื้อตัวอะไรซื้อวันไหนซื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ขายที่เท่าไหร่กำไรกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วการซื้อครั้งเนี้ยขาดทุนหรือว่าได้กำไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมจริงๆน้องเนยตัดมาแค่นี้แต่ว่าน้องเนยจะเขียนเหตุผลด้วยว่าเราเข้าซื้อเพราะอะไรค่ะคือบางทีคือถ้าเราเข้าซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วแบบว่ามันได้กำไรอะค่ะเราอาจจะแบบอุ้ยดีใจอ่ะกลับมาดูอ้าวลืมไปละซื้อเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้ทุกคนอ่ะบันทึกไว้ด้วยอันนี้คือพอร์ตระยะสั้นนะคะช่วงที่แบบเนี่ยค่ะจะเห็นปี2018อะค่ะช่วงที่แบบเนี่ยหัดเทรดเดือนที่3อะค่ะเป็นช่วงที่หัดเทรดอะค่ะน้องเนยก็จะบันทึกแบบนี้ค่ะว่าคือจะเห็นว่าซื้อขายบ่อยมากเพราะเป็นช่วงที่น้องเนยอยากจะรู้ว่าหน้าเทรดนี้เงื่อนไขการซื้อขายแบบเนี้ยมันเหมาะกับน้องเนยไหมมันเหมาะกับตลาดแบบไหนเราก็เลยต้องเหมือนแบบว่าทดลองอะค่ะค่ะคือไม่จำเป็นต้องถี่อันนี้คือเยอะมากในเดือนนึงถูกไหมคะคือไม่จำเป็นต้องถี่ขนาดนี้นะคะทุกคนคืออันนี้คืออยากจะลองอะค่ะอยากจะแบบลองจริงๆอะค่ะว่าแบบนี้เหมาะกับเราไหมหรือแบบไหนแบบไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เชื่อว่าทุกคนอยากลองเหมือนน้องเลยนี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทรดจะเทรดถี่แค่ไหนก็ได้แต่อยากจะให้จดบันทึกทุกตัวที่มีการซื้อมีการขายแล้วก็ช่วยใส่วงเล็บไปด้วยว่าซื้อตอนที่ซื้อคิดอะไรอยู่ใช่ค่ะคิดอะไรอยู่ค่ะแล้วก็จะดีมากถ้าแบบเราเขียนไว้ด้วยว่าตอนที่เราซื้อเราขายอ่ะแนวโน้มตลาดเป็นยังไงเทรนด์ของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงคือจดให้ละเอียดเลยค่ะซึ่งน้องเนยแบบว่าเอามาทำเป็นเทมเพลตให้กับตัวเองอะค่ะในหน้านี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเทรดดิ้งแพลนของน้องเนยเองนะคะแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพอร์ตระยะกลางที่เราถือแบบตามรอบของหุ้นหรือว่าถือแบบว่าสักเดือนนึง3เดือนอย่างเงี้ยค่ะน้องเนยจะเขียนว่าเทรดเซตอัพที่ใช้อาจจะเป็นแบบว่าเทรดเซตอัพก็คือเงื่อนไขการเทรดแต่ละคนมีแบบไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ารอย่อค่อยซื้อบางคนบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากรอย่อ
เอาแบบเบรกแนวต้านค่อยซื้ออย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละคนจะมีเทรดเซตอัพมีเงื่อนไขการเทรดที่ต่างกันก็อยากจะให้แบบก็ลองตั้งชื่อมันสักอย่างนึงก็ได้ค่ะค่ะตั้งชื่อเอาไว้บางคนอาจจะบอกว่าเทรดเซตอัพคืออะไรอ่ะเราไม่มีเราไม่รู้เราต้องตามหาค่ะทุกคน เราต้องตามหาที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าเรานิสัยต่างกันถูกไหมคะคนเราแบบจะชอบอะไรที่แบบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอย่างมันก็ต้องเหมาะสมแบบกับแต่ละคนไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้หาหรือว่าเขียนนี้ได้ไหมคะน้องเนยคือแบบซื้อตอนที่ราคามันหลุดระดับต่ำสุดได้ค่ะได้ไม่เขียนความเข้าใจของเราไปก่อนค่ะใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างน้องเนยก็จะแบบก็เขียนแบบยาวๆอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยแบบไปตั้งชื่อให้มันสั้นๆเราจะได้จำได้ว่าอ๋อใช้แบบหน้าเทรดนี้ใช้แบบเทรดเซตอัพนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลใจไปทุกอย่างจะมีการพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเนยบอกว่าให้ใส่แนวโน้มตลาดหรือแนวโน้มของหุ้นไปด้วยแหละคุณบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคือไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดถูกผิดถูกไหมแค่เราคิดว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงตลาดบวกสมมติว่าตลาดวันนี้ปิดตลาดบวกไป20จุดหรือปิดตลาดลบไป20จุดใส่ไปให้หมดใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องกังวลแหละคุณบอกว่าอ้าวใส่ไปแล้วเดี๋ยวผิดอ่ะก็วันนึงเรากลับมาดูย้อนหลังเข้าใจเองใช่ค่ะจริงๆน้องเนยมีตัวอย่างด้วยค่ะพี่จอยน้องเนยขอเปิดแป๊บนึงนะคะอันนี้ค่ะนี่ตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจมากคืออันนี้คือน้องเนยเอามาจากของน้องเนยเองค่ะก็คือน้องเนยจะตั้งชื่อมันเห็นไหมคะเขินจังเลยแล้วก็ตั้งชื่อใช่ไหมคะแล้วเราก็วาดรูปประกอบค่ะบางทีคือเราก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราเห็นรูปตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ำรอยตัวเองใช่ไหมคะถ้าเป็นสายกราฟอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าโอเคทรงเนี้ยมานะอะเข้าหน้าเทรดเข้าเงื่อนไขเราก็วาดรูปไปสภาวะตลาดเป็นแบบไหนขึ้นไหมซึมหรือว่าแบบผันผวนขึ้นลงหรือว่าลงเนี่ยแบบไหนดีแบบหน้าเทรดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนวโน้มของหุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างขึ้นออกข้างหรือว่าลงแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบที่น้องเนยแบบว่าเหมือนกับตามหาเทรดเซตอัพของตัวเองนะคะแล้วก็เห็นไหมคะตรงเนี้ยมันต้องมีการปรับปรุงค่ะคือไม่มีใครที่แบบจะคิดขึ้นมาได้แล้วก็อันนี้แหละซื้อแบบตามหน้าเทรดเนี้ยแล้วได้กำไรชัวร์อย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกค่ะมันต้องเนี่ยเอาไว้ปรับปรุงค่ะมีอันไหนที่เราไม่แน่ใจแล้วเราใส่วงเล็บว่าไม่แน่ใจได้ไหมคะได้ค่ะแต่ละคนแบบก็มีเงื่อนไขที่ต่างกันค่ะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดค่ะเพราะว่าคนเฉลยคือตลาดไงค่ะพี่จอยได้กำไรก็โอเคค่ะใช่แล้วก็ย้ำนะคะว่าบันทึกการเทรดเนี่ยเราบันทึกไปเพื่อให้เราดูเองใช่ค่ะเพื่อให้เราเองเพื่อให้เราพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อให้เราบันทึกว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายที่จะใส่ข้อมูลที่เราสิ่งที่เราคิดใส่ไปหมดเลยเขียนยาวแค่ไหนก็ได้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบเนี่ยค่ะบันทึกจุดเข้าแล้วก็จุดขายนี่ไม่ใช่แบบเฉพาะกำไรนะคะบันทึกว่าเราจะขายแบบเนี่ยขาดทุนที่เท่าไหร่ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องกำหนดไว้ก่อนไหมคะใช่ค่ะคืออันนี้คือแพลนไงคะคือเราต้องทำส่วนข้างบนเนี่ยให้หมดก่อนชื่อหุ้นเขียนไปก่อนอ่ะเทรดเซตอัพที่ใช้นะจุดเข้าคือเท่าไหร่จุดขายทำกำไรคือเท่าไหร่จุดตัดขาดทุนคือเท่าไหร่จำนวนหุ้นที่ซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมาติ๊กเลยค่ะว่าไม้เนี่ยกำไรหรือขาดทุนเนี่ยค่ะชนะหรือว่าแพ้เนี่ยค่ะวันที่ซื้อวันที่ขายเหตุผลที่ซื้อเนี่ยกำไรขาดทุนเท่าไหร่แล้วสิ่งที่ต้องปรับปรุงคืออะไรนะคะคืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าบันทึกที่น้องเนยเอาไว้ถือยาวเป็นถือระยะกลางอะค่ะซึ่งมันจะมี follow up ก็คือบางทีอะค่ะหุ้นที่เราถืออะมันมีข่าวมีแบบมีปัจจัยมีแบบว่าอะไรมากระทบอย่างเงี้ยค่ะราคามันจะผันผวนอย่างเงี้ยคะแล้วก็บันทึกไว้ว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมาโฟกัสกับหุ้นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราไม่ลืมค่ะอันนี้เป็นบันทึกการเทรดในแบบฉบับของน้องเนยนะคะน้องเนยทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะอ๋อนี่น้องเนยทำค่ะทำเรื่อยๆเลยค่ะก็ถ้าเป็นแบบว่าเป็นพอร์ตระยะสั้นน้องเนยก็คือจะบันทึกไว้ในแบบว่าไว้ใน Excel ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าเป็นพอร์ตระยะกลางเนี่ยน้องเนยจะชอบแบบจดมือมากกว่าค่ะแบบ Excel ก็จริงๆแล้วมีฟอร์มง่าย
มีฟอร์มแบบง่ายๆเอางี้ดีกว่าพี่มีบันทึกการเทรดแบบที่เราสามารถจะกรอกข้อมูลว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้วันนี้เราซื้อหุ้นที่ราคานี้เราซื้อที่จำนวนเท่านี้บวกค่าคอมและอีกอย่างที่น้องเนยยกตัวอย่างคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาแล้วอยากได้ใส่ชื่อไว้คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เดี๋ยวส่งไปให้ดีไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีการบันทึกในเรื่องของการเทรดไปด้วยนะคะเพราะว่าพอเราย้อนกลับมาดูอ่ะเราจะร้องอ่ะร้องว่าไม่รู้จะร้องว่าอะไรดีนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะบันทึกการเทรดได้เนี่ยวันนึงเราจะได้คำตอบอย่างน้อยๆเราจะได้คำตอบว่าเทรดเซตอัพที่เหมาะสมกับเราอ่ะคืออะไรใช่ค่ะต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะบันทึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วบอกอ้าวนี่ไงเจอแล้วเทรดเซตอัพที่เหมาะสมเราใช้เวลานานไหมคะทุกวันนี้ก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะคือน้องเนยมองว่าน้องเนยต้องขอเจอแบบเจอตลาดให้ครบก่อนนะคะคือตอนนี้จริงๆก็ครบแล้วนะคะมีทั้งขาขึ้นใช่ไหมคะคือเข้ามาตอนที่แบบไป 1,800 นะคะแล้วก็ขาลงโควิดแล้วก็ซึมๆแบบจริงๆน้องเนยโชคดีนะเพราะเจอขาลงด่วนด้วยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยค่ะในรอบโควิดน้องเนยเขียนวงเล็บไว้ว่าไงสถานการณ์ตลาดอุ๊ยน้องเนยมาถึงลงเพจเลยค่ะพี่จอยเดี๋ยวนะคะเผื่อใครแบบอยากจะดูตัวอย่างนะคะขอเปิดตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะแป๊บนึงนะคะพอเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ามันต้องบอกว่ามันเหนือความคาดหมายและมันเขาเรียกอะไรมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนแรกๆถ้าจำได้คือแบบเราหาข้อมูลยากมากเนอะแต่มันกลัวมันไม่รู้จะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ใช่ค่ะเคยใส่เหตุการณ์นี้ว่าไงคะดูซิว่าจะเหมือนพี่ไหมคือน้องเนยอะค่ะเหมือนว่าคือน้องเนยทำเพจมาเพื่อแบบเหมือนบันทึกการเทรดของตัวเองใช่ไหมคะน้องเนยก็จะดูนะคะเตรียมการบ้านไว้2ชุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทรนด์หลักเป็นขาลงอะถ้าเปิดโดดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีชุดพุทธนี่คือเป็น DW ค่ะมือใหม่ค่ะก็จะมีชุดพุทธก็คือแบบเราไว้ทำกำไรในขาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชุดเด้งแล้วก็จะมีแบบบันทึกการเทรดตรงนี้มีซื้อพุทธตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีแบบเหมือนบันทึกว่าอันนี้แบบแต่ละคือมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าน้องเมย์แบบรู้เรื่องคนเดียวเพราะมันคือบันทึกของเราไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราบันทึกการเทรดเพื่อให้เราได้เห็นว่าเราได้ทำอะไรลงไปบ้างนะคะเรามีประสบการณ์อะไรกับการตัดสินใจณวินาทีนั้นบ้างใช่ค่ะก็จะมีแบบนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีห้ามช็อตหุ้นด้วยนะแล้วก็ปรับเนี่ยค่ะ selling for อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็แบบน้องเนยก็ได้เทรด TFX นะได้เข้าซื้อจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเล่นเก็งกำไรดูอย่างเงี้ยค่ะค่ะการบันทึกเป็นกราฟแบบนี้ก็มีข้อดีนะคะมีข้อดีนะน้องเนยเพราะว่ามันดูแล้วมันเข้าใจในคราบเดียวใช่ค่ะมันเห็นภาพได้ชัดด้วยค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเอ๊ะแล้วก่อนเป็นไงดูได้ที่เพจน้องเนยเลยค่ะมีบันทึกการเทรดเยอะมากให้ได้ติดตามกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมีหลากหลายรูปแบบให้ดูกันนะคะเป็นตัวอย่างใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ย้ำว่ากระบวนการที่เราพูดคุยกันมาตลอดทั้ง4สัปดาห์เนี่ยส่วนที่เป็นบันทึกการเทรดเนี่ยสำคัญไม่แพ้กระบวนการอื่นๆแต่ว่าการบันทึกการเทรดแล้วก็บอกว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของความรู้มีเรื่องของความเข้าใจมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองมีเรื่องข้อผิดพลาดด้วยว่าทำยังไงล่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอน้องเนยกันอีก1สัปดาห์นะคะมาดูกันว่าเอ้าแล้วเราจะไปหาความรู้ต่างๆที่นี่ได้ที่ไหนบ้างนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ